สวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนอันนี้เป็นวิดีโอนะครับแนะนำวิชา Heat Transfer Section 1 นะครับโดยที่วิชานี้เราจะมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางไลน์กรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ Section 1แล้วยังไม่ได้เข้าไลน์กรุ๊ปนี้นะครับขอให้สแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับเราจะคอยส่งข้อมูลข่าวสารให้กันนะครับส่งสไลด์ที่ผมใช้บรรยายแจ้งหลายๆอย่างแจ้งเตือนหลายๆอย่างเช่นวันเรียนชดเชยให้นักศึกษาทราบทั้งหลายกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้านะครับนักศึกษาไม่งั้นจะไม่ได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นนะครับโอเควิชานี้นะครับวิชาชื่อ Heat Transfer นะครับผู้สอนชื่ออาทิตย์อุ่นศรีสุขนะครับนักศึกษาเดี๋ยวพอเราจบวิดีโอฉบับที่1คือวิดีโอนี้นะครับผมแจ้งไว้ก่อนว่าจะมีการสอบนะครับดังนั้นนักศึกษาควรจะตั้งใจฟังนะครับแล้วก็จดตามไปด้วยนะครับวิชานี้นะครับคนสอนน่าจะจำชื่อได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราเรียนวิชาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนแล้วชื่อคนสอนก็ฟังดูร้อนนะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าจะจำชื่อผมได้นะครับส่วนการติดต่อผมนะครับช่องทางหนึ่งก็คือติดต่อทางอีเมลนี้นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออีกช่องทางหนึ่งก็คือรอเจอกันที่ห้องเรียนแล้วก็ถามอีกช่องทางหนึ่งก็คือการไปพบผมที่ศูนย์สากลศึกษาและพัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นอาคารตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับอาคารเรียนรวม2นะครับข้างๆกับร้านกาแฟฟาราเดย์ร้านกาแฟฟาราเดย์อยู่ระหว่างเรียนรวม1กับเรียนรวม2นะครับผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์สากลของมหาวิทยาลัยสามารถไปพบที่นั่นก็ได้นะครับเพื่อที่นักศึกษาจะได้รู้นะครับว่าเรียนวิชานี้แล้วต้องได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่านลำดับแรกผมขออนุญาตแนะนำ grading system นะครับวิชานี้นะครับคือถ้าอยากจะไม่ติด F ต้องได้เกิน50ขึ้นไปเพราะว่าตั้งแต่ 49.9 ลงมาเต็มร้อยนะครับนักศึกษาจะติด F ทันทีวิชานี้เป็นวิชาที่ถือว่านักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเรียนเราจึงคนจะผ่านต้องได้50ขึ้นไปหลังจากนั้นคะแนนจะเพิ่มขึ้นประมาณเกรดละ5ก็คือถ้าได้50ถึง 54.9 จะได้ด็อกนะครับอยากได้ด็อกบวกต้องเป็น55ถึง 59.9 แล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับ C บวก B บวกแล้วก็ A ต้องได้เกิน80ขึ้นไปตั้งแต่80ขึ้นไปถ้าจะจำจริงจำไม่ยากหรอกนักศึกษามีแค่ว่าอยากจะผ่านต้องได้50ขึ้นอยากได้ A ต้องได้80ขึ้นนะครับถามว่าวิชานี้เราควรได้เกรดไม่น้อยกว่าเกรดอะไรนักศึกษาอย่ามองแค่ด็อกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวิชานี้จัดเป็นวิชาเมเจอร์ของหลักสูตรเครื่องกลคราวนี้ไม่แน่ใจว่านักศึกษารู้จักวิชาเมเจอร์ไหมถ้าไม่รู้จักก็ถามอาจารย์ที่ปรึกษานะครับว่าวิชาเมเจอร์คือวิชาอะไรในหลักสูตรเราจะมีวิชาอยู่จำนวนหนึ่งเป็นวิชาเมเจอร์ Heat Transfer เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคราวนี้วิชาเมเจอร์มันมีความสำคัญยังไงคือมันเป็นวิชาที่ผู้เรียนหลักสูตรเครื่องกลควรจะต้องมีความชำนาญความเชี่ยวชาญมันก็เลยมีการกำหนดเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นมานักศึกษาถ้าปัจจุบันนักศึกษาเข้าใจว่าเพื่อจะจบได้ต้องได้ GPA X ไม่น้อยกว่า 2.00 แล้วก็เรียนวิชาครบผ่านตามหลักสูตรกำหนดไม่ผิดแต่ยังไม่ครบถ้าจะครบจริงๆคือต้องมี GPA ของเมเจอร์ซึ่งเรานิยมเรียกกันว่า GPAMไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วยแสดงว่าเพื่อจะสำเร็จการศึกษาได้นะครับเขาจะมีการนำเฉพาะวิชาเมเจอร์เอาเกรดของวิชาเมเจอร์มาหา GPA กันนะครับแล้วพอหามาได้เสร็จนะครับก็เรียกว่า GPA วิชาเอกก็ได้นะครับเมเจอร์คือวิชาเอกจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 2.00 จึงจะจบการศึกษาคราวนี้ถามว่า 2.00 มันเทียบได้กันกับเกรดอะไรนักศึกษาตอบได้ไหม2.00 ถ้าเป็นเกรด ABC มันคือเกรดอะไรครับมันคือเกรด C ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะรีเกรดในการเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งรีเกรดมันเสียเงินนะครับนักศึกษานะครับรีเกรดมันเสียเงินคุณต้องได้วิชา Heat Transfer ไม่น้อยกว่า4เมื่อไหร่คุณได้ต่ำกว่า4คุณจะเรียกว่าขาดทุนทันทีเพราะว่าเช่นถ้าคุณได้ Heat Transfer ด็อกบวกวิชาเมเจอร์อีกสักอย่างน้อย1ตัวคุณต้องได้4บวกแบบนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าอยากจะมีตุนอยู่ในกระเป๋าวิทยาคุณควรจะได้ A ดังนั้นนักศึกษาจำไว้ได้ต่ำกว่า50ติด F
อยากจะได้ C ต้องได้60ขึ้นนะครับถ้าอยากจะได้ A ต้องได้มากกว่า80ขึ้นไปต้องได้ตั้งแต่80ขึ้นไปคราวนี้พอเล่าว่าเท่าไหร่ถึงจะได้เกรดอะไรคำถามคือแล้วคะแนนจะมาจากไหนบ้างแบ่งออกเป็น4ส่วนครับส่วนที่1มาจากสอบกลางภาค 25% ส่วนที่2มาจากสอบปลายภาคอีก 25% นักศึกษาเห็น2คะแนนนี้แล้วเอ๊ะอะไรไหมครับรู้สึกว่าเอ๊ะไหมครับอยากให้นักศึกษาเอ๊ะนะเพราะว่ามันรวมกันได้50มันไม่ได้รวมกันได้100นะครับนักศึกษาวิชาจำนวนหนึ่งนะครับเขาจะมีสอบกลางภาค 40% สอบปลายภาค 60% นะครับซึ่งเหตุผลที่วิชานี้ไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเป็นวิชาที่พยายามจะกระตุ้นให้นักศึกษาต้องตั้งใจเรียนไปในทุกครั้งนะครับเนื่องจากนักศึกษาการเรียนระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียนเพื่อจะสอบผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนชั้นถัดไปการเรียนระดับมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนเพื่อที่นักศึกษาจะออกไปประกอบอาชีพโดยเฉพาะวิชานี้เป็นวิชาเมเจอร์นักศึกษาควรจะเข้าใจเนื้อหาไปด้วยทุกครั้งเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อได้จึงไม่สนับสนุนให้นักศึกษามาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้างแล้วก็รอก่อนสอบ2สัปดาห์ค่อยทุ่มสุดตัวใส่มิดเทอมใส่ไฟแนลจึงมีคะแนนสอบกลางภาคกับปลายภาครวมกันแค่ 50% นักศึกษาครับการที่เราไม่ตั้งใจเรียนระหว่างที่เรียนนะครับแล้วเราก็ไปทุ่มสุดตัวใส่การสอบคุณได้ 60% คุณก็เก่งแล้ว 60% ของ50คือกี่คะแนนครับ 60% ของ50แต้มคือกี่คะแนนครับคือ30แต้มถ้า30แต้มนี่คือเราได้ F นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นักศึกษาคุณทุ่มสุดตัวใส่สอบมิดเทอมกับสอบปลายภาคคุณยังได้ไม่ถึงด็อกเลยผมมั่นใจถ้าคุณไม่ค่อยตั้งใจเรียนมาก่อนนะครับเพราะว่าถามว่าคนออกข้อสอบคือใครไม่ใช่เพื่อนที่ติวให้คุณไม่ใช่รุ่นพี่ที่เรียนมาก่อนหน้านั้นมันคืออาจารย์ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนตอนเรียนกับอาจารย์เราก็ไม่น่าจะได้ข้อสอบไปพอไม่ได้ข้อสอบไปยังไงเราก็ทำไม่ได้ 100% นักศึกษานะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เราต้องตั้งใจเรียนไปทุกครั้งเป็นการให้กำลังใจเราคะแนนส่วนที่3เลยเป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียน 30% วิชานี้นะครับเซกชันนี้ขอไปเซกชัน1นะครับจะมีการสอบทุกครั้งอย่างเช่นที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะสอบหลังจากฟังวิดีโอที่1จบนะครับยืนยันว่าข้อสอบออกไปหลายสิ่งที่ผมพูดไปออกเป็นข้อสอบหลายข้อแล้วนะครับนักศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรจะต้องตั้งใจฟังถ้าเป็นไม่ได้ก็จดตามไปด้วยจะได้รู้ประโยคไหนที่รู้สึกว่าเอ๊ะผมพูดย้ำหลายรอบนั่นแหละคือตัวอย่างของข้อสอบนะครับเพราะว่าผมเป็นอาจารย์แบบนั้นคือผมเป็นอาจารย์ที่ไม่กะไปเซอร์ไพรส์นักศึกษาในการสอบผมเป็นอาจารย์ที่ถ้าเรื่องไหนก็ตามที่อยากให้นักศึกษารู้ผมก็จะย้ำในเมื่อผมย้ำผมก็ต้องเอาไปออกข้อสอบเพราะว่ามันสำคัญนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนักศึกษาเรามีเก็บระหว่างเรียนด้วยการสอบในทุกครั้งเลยนะครับทุกครั้งไม่มีครั้งไหนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาจึงต้องมาเรียนนะครับแล้วก็อยู่ด้วยตลอดไปจนตลอด3ชั่วโมงที่เรียนเพราะผมจะมีการสอบมากกว่า1ครั้งในระหว่างที่เรียนเช่นวันนี้ล่ะนะครับเป็น 30% และ 20% มาจากไหนเราจะมีโครงงานเป็นกลุ่มนะครับให้ทำอีก 20% นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องโครงงานในภายหลังโอเคคราวนี้มาดูกันวิชาเรามีเลคเชอร์ใช่ไหมครับเลคเชอร์เราจะมีแค่สัปดาห์ละครั้งในวันจันทร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่นะครับ3ชั่วโมงนักศึกษาการเรียนแบบนี้มีข้อดีคือมันได้ต่อเนื่องนะครับแต่มันมีข้อท้าทายก็คือนักศึกษาจะได้เจอมันแค่สัปดาห์ละครั้งถ้านักศึกษาไม่มีวินัยในการเป็นนักศึกษาที่ดีเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ว่า1สัปดาห์นักศึกษาได้คิดถึงฮิตทรานสเฟอร์แค่วันจันทร์ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสี่นักศึกษาไม่ได้เอามาทบทวนอีกเลยซึ่งถ้านักศึกษาเป็นมนุษย์ปกตินักศึกษาควรจะลืมเนื้อหาเพราะสมองของมนุษย์เราจะจำไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับดังนั้นนะครับนักศึกษาเราจึงมีบรรยายในห้องนะครับมีฝึกทำตัวอย่างนะครับยืนยันว่าเซสชั่น1จะมีให้ฝึกทำตัวอย่างในระหว่างเรียนอยู่เป็นระยะนะครับถามว่าเราจะเอาเวลาเพิ่มมาจากไหนถ้าเราต้องฝึกทำตัวอย่างก็ผมจะพยายามทำวิดีโอสาธิตการทำโจทย์ไว้ให้นักศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับโอเคโดยที่เราเองก็จะต้องดูวิดีโอสาธิตการทำโจทย์นะครับเราถึงจะเรียนทันเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีวินัยนะครับคราวนี้
ผมจะพยายามทำให้ทุกครั้งของการสอนมันเป็นสไลด์คือเป็น PowerPoint แล้วก็จะมีแจกนะครับถามว่าทำไมไม่แจกก่อนเรียนเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญเลยที่ไม่แจกก่อนเรียนเพราะไม่อยากให้นักศึกษาสะดวกสบายจนเกินไปนะจำไว้นะครับว่าการที่เราไม่สะดวกสบายมันคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จเพราะมันต้องยุ่งยากประมาณหนึ่งถ้าคุณไม่ต้องจดคุณไม่ต้องลอกคุณไม่ต้องอะไรเลยคุณมักจะจำเนื้อหาไม่ได้นะครับแต่แบบคุณต้องถ่ายรูปเอียงๆคุณต้องเขียนเพิ่มบางอย่างนะครับมันจะทำให้คุณจำได้ง่ายขึ้นลองเชื่อผมดูกุญแจสู่การประสบความสำเร็จคือความไม่สะดวกสบายนะครับเราจะมีไลน์กรุ๊ปนะครับเอาไว้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังไม่เข้าเมื่อสักครู่นะครับสแกนรอบนี้ให้เรียบร้อยผมรับปากนะครับว่าผมจะไม่มีสวัสดีตอนเช้านะครับในไลน์กรุ๊ปนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านไลน์ซะเลยซ้ำผมมักจะเข้าไปเพื่อไปส่งไม่ได้เข้าไปเพื่อไปอ่านนะครับดังนั้นนี่ถ้ามีอะไรใช้วิธีอีเมลหาผมหรือนะครับใช้วิธีไปพบผมที่ศูนย์เศรษฐกิจจะเร็วกว่านะครับแต่ว่ามีอะไรต่างๆผมจะแจ้งผ่านไลน์นะครับเช่นแจ้งเตือนเรื่องพรุ่งนี้จะสอบนะครับจะสอบเรื่องอะไรกี่ข้อบางทีจะเข้ามาเตือนแบบนี้เพราะฉะนั้นเข้ามาอยู่จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับรวมทั้งถ้าจะมีเรียนชดเชยผมก็มักจะเข้าไปแจ้งเตือนพูดถึงเรียนชดเชยนะครับในเทอม 3/66 วันจันทร์นี่มันจะมีวันหยุดชดเชยทับโดนวันจันทร์อยู่3วันได้แก่วันจักรีวันฉัตรมงคลและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับอยู่วันที่จันทร์ที่8เมษาคือวันชดเชยวันจักรีนะครับจันทร์ที่6คคือวันชดเชยวันฉัตรมงคลนะครับแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาคือวันจันทร์ที่3มิถุนายนเราจะไปเรียนที่ห้องเรียนกันนะครับโดยที่วันจันทร์ที่8เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยเราจะเปลี่ยนไปเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยนะครับเปลี่ยนไปเรียนวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนะครับถ้าเป็นไม่ได้นักศึกษาลง Google Calendar ของนักศึกษาไว้เลยพยายามมี Calendar ดูบนมือถือนะครับจะได้ไม่ลืมนะนักศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วส่วนวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคลนะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่12คค.นะครับแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาเราเรียนชดเชยวันอาทิตย์ที่2มิยอนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเรามีเรียนชดเชยแทบทุกเดือนนะครับยกเว้นเดือนเมษานะครับก็นี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอฉบับที่1นะครับที่เป็นวิดีโอแนะนำการเข้าสู่เซสชั่น1ของวิชา Heat Transfer สวัสดีครับ